าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:10 น.อนุทินย้ำ6 ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์โหวตสวนมติเป็นเรื่องระหว่างพรรคไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีจ่อหารือพลเอกประวิตรแก้ปัญหาเล็งโผล่ขอบคุณ4 ส.ส.ก้าวไกลโหวตไว้วางใจยันยังไม่คุยจะมาร่วมภูมิใจไทยหรือไม่ 15:24 น.พารมพลพรกลางย้ำไม่ลาออกพรรคก้าวไกลหลังโหวตสวนมติซักฟอกลั่นเสียดายตำแหน่งและโอกาสทำงานโหวตประชาชนในพื้นที่เข้าใจ 15:37 น.อธิบดีกรมการค้าภายในเตือนร้านค้าเราชนะฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ามีโทษหนักสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวด 15:45 น.ลูกสาวหญิงวัย54 ปีเสียชีวิตขณะดูดไขมันในคลินิกย่านรามคำแหงซอย24ให้ปากคำตำรวจหัวหมากยันแม่สุขภาพแข็งแรงเคยดูดไขมันมาก่อนแต่ไม่เกิดปัญหาขณะสปส.ลงพื้นที่ตรวจสอบพบเปิดเกินเวลาที่ขออนุญาตยังไม่สั่งปิดล่าสุด 15:58 น.สบค.ไฟเขียวผับนั่งดื่มได้ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก1 เดือนขณะยังเข้มสมุทรสาครย้ำวัคซีนโควิดพร้อมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup